พราะราคามันถูกมากครับคู่หนึ่งพร้อมแบตพร้อมที่ชาร์จแล้วก็พร้อมกองเต็มครับกองเต็มอย่างที่บอกไว้ก็คือ 2,300 2,400 ประมาณนี้ครับ 2,000 ต้นๆนะไม่ถึงครึ่งนะครับคิดดูครับคุ้มไม่คุ้มก็สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็มาเจอกับผมช่องตะวันฉาย FC นะครับชุดนี้เป็นชุดหินเจียโอซึกะพร้อมกับสว่านโอซึกะนะครับก็เป็นรุ่นมอเตอร์บัตเลททั้งคู่นะครับตัวนี้ไร้แปลงฐานนะครับก็ให้ดูภาพหน้าปกนะครับอันนี้เป็นรุ่น OSAD-2X นะครับคือรับประกัน6เดือนนะครับโอซึกะน่าจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับครับก็2ตัวนี้เขาให้มาพร้อมกับพรมแถมที่เห็นในรูปนี้เลยนะครับราคาประมาณ3ไม่ใช่3,000นะครับ 2,300 ประมาณ 2,300 หรือว่า 2,400 2,200 ประมาณนั้นนะครับประมาณ 2,000 ต้นๆไม่ถึง 2,000 ครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องดีกว่าแนะนำหินเจียหินเจียก่อนเลยอันนี้เป็นใบกระดาษทรายที่ผมใส่ไว้คือผมใช้งานแล้วนะครับใช้งานไปเยอะพอสมควรพอดูจากใบก็คือจะหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็คือบางใบก็ถือว่าใช้ได้ไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนากลางกลางตรงนี้สำหรับล็อกเวลาเราเปลี่ยนใบนะครับแล้วก็รอบมันจะมีให้มา 8,000 รอบต่อนาทีนะครับ 8,000 รอบต่อนาทีไม่ทราบว่ามองเห็นไหมครับ 8,000 รอบต่อนาทีแบตเตอรี่ 4A นะครับตัวนี้แล้วก็สวิตช์เดินเครื่องก็จะอยู่แบบข้างล่างแบบนี้นะครับสำหรับเราใช้แบบว่าต้องการจะให้รอบเร็วเราก็กดสวิตช์ให้จมมันก็เร็วสุดก็ 8,000 รอบถ้าต้องการช้าๆมันก็ไปแบบกดช้าๆนะครับแล้วก็มีตัวล็อกนะครับเดี๋ยวผมถอดแบตออกก่อนนะครับตัวล็อกนี่ก็จะเป็นตัวล็อกกดค้างไว้แล้วก็ล็อกได้เลยครับเหมือนสว่านเลยนะครับคือถ้าเราไม่อยากล็อกเราก็ใช้แบบนี้ได้ถือตรงนี้ก็คือตรงนี้ที่จุดที่ถือตรงนี้คือมันเล็กมันไม่ใหญ่เหมือนเจียวไฟฟ้าแต่มันก็จับง่ายนะครับแต่ว่าต้องถือที่ด้ามที่ท้ายๆหน่อยครับถ้าที่ปลายนี่มันน่าจะจับได้แต่มันใหญ่นะครับพอแนะนำให้จับตรงนี้สำหรับที่จับพอสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับก็ทีนี้เรามาดูระบบการทำงานของมันระบบการทำงานของมันก็จะมีไฟที่ท้ายอินเจียตัวนี้มันไม่มีไฟที่แบตนะครับมันไม่มีไฟที่แบตมันมีไฟที่ท้ายอินเจียคือไฟนี้จะใช้งานได้ก็เมื่อเราเสียบแบตเตอรี่เข้าไปครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปปุ๊บครับมันก็จะใช้งานได้แล้วก็เราจะเห็นไฟก็ต่อเมื่อเรากดเครื่องเดินเครื่องนะครับมันก็จะมีไฟบอกรอบเครื่อง1ขีด2ขีด3ขีดนะครับ1ขีดก็คือ 4,000 รอบต่อนาทีแล้วก็6,000แล้วก็ 8,000 รอบสูงสุดแล้วก็3ขีดนี่ก็คือเป็นแบตเตอรี่ระดับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะลดลงมาเรื่อยๆเมื่อเราใช้งานนะครับหินเจียตัวนี้ก็จะเป็นระบบแบบเค้าเรียกว่าซอฟต์สตาร์ทนะครับคือเวลาเรากดสตาร์ทมันจะไม่เร็วเลยมันจะค่อยๆ ออกแบบช้าๆแล้วก็ค่อยไปเร็วนะครับคือมันก็เป็นระบบหนึ่งที่ทำมาสำหรับเซฟตี้ได้แบบนี้นะครับคือผู้หญิงจะใช้งานก็น่าคิดว่าน่าจะใช้ได้มันไม่กลัวเพราะกดแล้วมันก็ค่อยหมุนไปนะครับไม่เหมือนของไฟฟ้าเวลากดเนี่ยมันก็สะบัดผู้หญิงก็ตกใจบางคนไม่เคยใช้งานก็คือตกใจเลยอันนี้คือมือใหม่ไม่เคยใช้นี่ซื้อมาใช้นี่คือแบบง่ายๆเลยเพราะมันก็ค่อยไปครับคอยดูครับผมจะบอกให้ดูก็เวลาหยุดมันก็จะหยุดเร็วนี่ครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องดูนะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องเสร็จเราก็ไปดูตอนที่ใช้งานจริงนะครับครับก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับWe'll be right back.
ปริมาณการใช้งานสำหรับเบ็ดของตัวนี้นะครับตั้งแต่ทำชั้นวางของตัวนี้นะครับทำไปเรื่อยก็เจียไปเรื่อยแล้วก็ไปถึงกั้นทำเสร็จแล้วก็เจียเก็บงานก็เบ็ดก้อนหนึ่งเจียชั้นนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เจียเบ็ดก็หมดก้อนนี้ก็ใช้ก้อนที่2นะครับก้อนที่2ก็ยังมีใช้ไปนิดเดียวนะครับใช้ก้อนที่2มานิดเดียวก็ยังมีไฟแล้วก็ยังเดียวไฟ30เต็มครับโดยผมใช้ความเร็วรอบสูงสุดนะครับในการใช้งานแล้วก็ใช้ใบกระดาษทรายตามแบบที่ผมใช้งานอยู่เสียงก็จะประมาณนี้เพราะว่ามัน8,000รอบนะครับเราจะเอาไว้เหมือนกับไฟฟ้า11,000รอบ 12,000 รอบมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่านี่มัน 8,000 รอบนะครับก็คิดว่าการใช้งานคือสถานที่ที่ว่าลำบากกับการใช้ไฟฟ้าหรือว่าต้องขึ้นที่สูงหรืออะไรแบบนี้คือมันสามารถใช้งานได้ดีนะครับมาดูสว่านกันต่อครับตัวนี้เป็นสว่านขนาด 1,350 รอบต่อนาทีนะครับก็มี2ความเร็วให้ปรับนะครับ1กับ2นะครับแล้วก็มี3ระบบคือระบบขันสกรูแล้วก็ระบบเจาะแล้วก็ระบบกระแทกเจาะบูนนะครับแล้วก็มีทอร์กให้มา25ระดับนะครับก็ใช้งานได้ตามขนาดของมันนะครับคือตัวเล็กแบบนี้เราจะใช้งานโหดแรงเกินมันน่าจะไม่ไหวนะครับเพราะว่ารอบมันก็แค่ 1,350 รอบแต่จากการที่ใช้ยิงไม้ยิงโต๊ะยิงอะไรคือยิงได้สบายนะครับยิงดอกสกรูเข้าไปได้สบายคือมันเหมาะมากสำหรับคนที่ว่าต้องการใช้งานในที่ที่ว่าไม่อยากจะลากสายไฟหรือว่าไม่มีไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะพาเข้าไปในใช้งานในที่ไม่มีไฟฟ้าหรือว่าอาจจะใช้งานบนที่สูงๆไม่อยากลากสายไฟขึ้นไปมันเสี่ยงครับพอสายไฟขึ้นไปอาจจะบาดกับเมทัลชีทอะไรมันก็อาจจะไฟรั่วอันตรายครับก็มีสว่านเบ็ดก็คือตัวขนาดเนี้ยเหมาะมากตัวขนาดนี้เพราะมันเป็นตัวไม่ใหญ่ประมาณเท่านี้ครับความยาวก็สวิตช์ก็จะเป็น3ล็อกอันนี้ก็เลี้ยวอันนี้ก็คือเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับถอยหลังแล้วก็มีล็อกตรงกลางก็คือก็จะเป็นการล็อกสวิตช์ไว้นะไม่ให้ทำงานแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับมีไฟส่องสว่างแล้วก็จะมีระดับบอกแบตเตอรี่ของมันนะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าแบตเตอรี่คุณใช้ไปงานเท่าไหร่แล้วนะครับแบตเตอรี่คุณใช้งานไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็ผมลองใช้ยิงโต๊ะยิงไม้อะไรก็รู้สึกว่ามันใช้ได้ดีนะครับฟังเสียงก่อนนะครับฟังเสียงก็เสียงมันจะค่อนข้างจะนุ่มแบบมอเตอร์และแปลงถ่านนะครับครับท่านผมก็กดหมดแล้วนะครับเต็มที่แล้วแล้วก็แรงเบอร์2แล้วด้วยมันก็ความเร็วประมาณนี้ครับก็ถือว่าได้ครับกับราคานี้แล้วก็กับขนาดของมันนี่คือว่าสวยงามแล้วครับสวยงามครับทีนี้เราไปชมการใช้งานของมันครับผมก็ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับดูว่าสว่านนี้ก็เต็มไม้เลยครับตัวนี้ก็เป็นสกรู1นิ้วก็จะลองใช้แล้วก็จะปรับโหมดขันสกรูแล้วก็จะปรับไปสัก19ว่าจะจอได้ก็ลองลดลงมา15ดูนะครับก็จะลองดูว่าจอเพราะ19มันแรงจะได้ก็จอได้เร็วกว่าสมควรครับเดี๋ยวลองดอก2หุ่นดูครับนี่เป็นดอกขนาด2หุ่นนะครับก็ลองใส่ดอก2หุ่นเข้าไปตัวนี้เป็นหัวแบบคันใช้2มือแบบนี้นะครับอ
จาะดีนะครับแรงเจาะดีใช้ได้ครับครับก็ถือว่าใช้ได้ครับกับตัวเล็กๆ1,350รอบต่อนาทีครับรู้สึกว่าหัวจอบหัวจับดอกตัวนี้มันจะจับดีนะครับตัวนี้มันจับได้ 0.8 ถึง 10 มิลนะครับขนาดของมัน 10 มิลดอก 10 มิลคือจับได้เลยก็คิดว่าเจาะดีพอสมควรนะครับแต่ความคงทนก็ต้องดูสักพักนึงครับเดี๋ยวใช้ไปสัก 5-6 เดือนผมค่อยมารีวิวใหม่ครับครับก็เจาะได้สบายนะครับเจาะได้สบายก็ผมจะไม่ลองเจาะปูนให้ครับเพราะว่าผมไม่มีดอกเจาะปูนแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยใช้กับซีเมนต์ไม่ค่อยเจาะซีเมนต์เท่าไหร่นะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆด้วยว่าสว่านเล็กๆอันนี้มันไม่เหมาะสมที่เอาไปเจาะพื้นปูนพื้นซีเมนต์นะครับถ้าใครที่ต้องการจะใช้กับงานเจาะอาผนังแนะนำให้ซื้อตัวใหญ่ๆสำหรับเจาะปูนนะครับอันนั้นมันจะใช้งานดีกว่าไอ้แบบนี้มันใช้ได้ก็มันน่าจะไม่คงทนเพราะว่ามันหนึ่งมันเล็กมันเทือนหมดเวลาเจาะปูนระบบกระแทกมันก็ไม่พอหรอกเพราะมันเล็กนะครับก็ไว้แก้ขัดรูเล็กๆแขวนกรอบรูปแขวนอะไรแบบนี้ได้นะครับโอเคครับทีนี้เราก็มาดูแบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับนี่ก็คือแบตเตอรี่ของมันก็128โวลต์นะครับ128โวลต์นี่มันไม่ใช่หรอกครับมันไม่รู้อาจจะเป็นกลไกการตลาดเทคนิคอะไรของเขานะครับแต่ที่แน่ๆก็คือ20โวลต์นะครับแบตเตอรี่ประมาณ20โวลต์ทั้ง2ตัวครับก็การใช้งานแบตเตอรี่ก็ถ้าใช้กับสว่านก็ใช้ได้นานนะครับสว่านใช้ได้นานแบตเตอรี่ถ้าใช้กับลูกหมูก็ถ้าใช้ต่อเนื่องความเร็วสูงสุดก็ประมาณสัก30นาที40นาทีอยู่ในช่วงประมาณนั้นครับที่ผมใช้งานอยู่ถ้าผมเจียตลอดนะครับความเร็วสูงสุดแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเส้นชาร์จครับเส้นชาร์จก็วิธีชาร์จก็คือใส่แบบนี้แล้วก็เลื่อนเข้ามาเลยครับแบบนี้มันก็จะเรียบร้อยครับแล้วก็มันสามารถชาร์จกับลูกแบบนี้มันสามารถชาร์จได้นะครับตัวนี้ก็มีรูชาร์จได้นะครับเราเสียบลงแบบนี้เข้าไปเลยกล่องแถมที่เขาให้มาก็มีครับดอกสว่านประมาณสัก6ดอกนะครับประมาณ6ดอกดอกไม่ใหญ่น่าจะไม่เกินใหญ่สุดก็น่าจะประมาณ5มิลนะครับแล้วก็ชุดหัวไก่ควงหัวกันหัวไก่ควงแบนไก่ควงแจกตัวนี้ก็เป็นตัวต่อกับหัวไก่ควงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบบคันสกรูแบบสายอ่อนเขาเรียกสายอ่อนนะครับก็ให้มาก็ชุดอันนี้นะครับชุดตีนตุ๊กแกไว้ขัดกระดาษทรายนะครับก็มีกระดาษทรายแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ผ้าขนแกะชิ้นหนึ่งแล้วก็ใบเชียร์แล้วก็ใบตัดชิ้นหนึ่งก็ให้ของแถมมาชุดนี้มา5ชิ้นครับก็โอเคสำหรับราคา 2,300 400หรือว่า200ประมาณนี้ครับประมาณต้นๆนะครับน่าจะไม่ถึงครึ่งแต่คิดตามราคาแล้วกันจากการที่ลงใช้งานแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานก็คือผมว่ามันน่าซื้อนะมันน่าซื้ออันนี้สำหรับคนที่ว่าใช้งานไม่เยอะนะครับใช้งานไม่เยอะคือมันสะดวกครับสว่านก็สะดวกมากเลยนะครับและแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับมีน้ำหนักด้วยไม่ใช่ใหญ่เปล่านะมีน้ำหนักนะครับพอใส่เข้าไปก็คือดูดีเลยนะครับใครชอบก็สนใจก็คือใต้คลิปนะครับใต้คลิปผมจะหาลิงก์มาแปะไว้ให้นะครับหาลิงก์มาแปะไว้ให้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็จะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษที่เขาให้มานะครับผมก็อ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไม่มีภาษาไทยโอเคนะครับใครสนใจก็เข้าไปกดสั่งซื้อเข้าไปหาซื้อมาใช้ได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับก็คิดว่าพอจะเข้าใจส่วนใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับโอเคครับก็สวัสดีครับ